ในช่วงที่อากาศแปรปรวนแบบนี้นอกจากระวังเรื่องของสุขภาพกันแล้วนะคะพื้นที่ไหนฝนตกระวังฟ้าจะผ่าเอาด้วยอย่างเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในแคมป์คนงานแห่งหนึ่งค่ะคนงานชาวเมียนมาถูกฟ้าผ่าขณะเก็บของหนีฝนเสียชีวิตเลยนะคะนี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถบันทึกภาพขณะเกิดฟ้าผ่าลงมาในแคมป์นี่ค่ะสายฟ้าฟาดลงมาเห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะบริเวณนี้ก็คือซอยวัดบุญชื่นชูตำบลบางพูดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเวลาประมาณบ่าย3 โมงครึ่งของเมื่อวานนี้ค่ะจากนั้นอาสากู้ภัยตำรวจและแพทย์เวรเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุไปพบร่างของนายมาโมซีอายุ42ปีแรงงานชาวเมียนมาภายในแคมป์คนงานแห่งนี้ค่ะก็พบบาดแผลถูกฟ้าผ่าที่บริเวณหลังเป็นแผลยาวแล้วก็ไหม้เกรียมเลยนะคะนายสุทธิเดชเป็นผู้คุมงานก่อสร้างก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุฝนตกลงมาอย่างหนักค่ะผู้ตายอยู่ระหว่างเทเสาคอนกรีตกับเพื่อนคนงานที่อยู่ที่ไซต์งานก็รีบวิ่งไปเก็บผ้านะคะส่วนผู้ตายได้วิ่งไปเก็บของขึ้นจากบ่อฟุตติ้งก่อนจะมีแสงสว่างวาบลงมาพร้อมกับเสียงดังสนั่นคนงานก็ไปช่วยกันค่ะก็ดูว่านายมาโมซีนั้นถูกฟ้าผ่าแล้วก็เลยช่วยกันนำร่างเข้าในที่ร่มแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็พบว่าเสียชีวิตแล้วนะคะซึ่งตำรวจและแพทย์เวรได้ส่งร่างของผู้ตายไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมซึ่งถนนสายซ่อมสร้างอำเภอเมืองปทุมธานีค่ะเพื่อที่จะหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งก่อนให้ญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อไปค่ะ